เราไปดูตารางกันสักหน่อยนะคะสำหรับการแข่งขัน AS League ภูมิภาคดิวิชั่น2ค่ะที่โซนภาคเหนือนะคะอันดับ1คือหนองบัวพิชยะ FC ได้อยู่ทั้งหมด38คะแนนแล้วค่ะตอนนี้ตามมาด้วยอันดับ2คือพะเยา FC 35คะแนนลำพูน Warrior 35คะแนนเหมือนกันกำแพงเพชร FC 35คะแนนและพิษณุโลก FC 33ค่ะโอ้โหแต้มเบียดมากๆนะครับ2 3 4 35คะแนนเท่ากันนะครับโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอุดรครับนำหาเป็นจ่าฝูงครับมี50คะแนนนะครับทิ้งห่างอุบลนั้นอยู่4แต้มกาฬสินธุ์อันดับ3ครับขอนแก่นอันดับ4แล้วก็อำนาจบุรียูไนเต็ดอันดับ5ครับโอ้ถ้าดูจากโซนนี้แล้วอุดรธานีกับอุบลราชธานีมีโอกาสที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกประมาณ 70% แล้วนะครับครับส่วนภาคตะวันออกครับตราด FC นี่เราบอกว่าได้แชมป์ของโซนนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่านัดที่ผ่านมานี่แพ้ในฤดูกาลนี้เป็นนัดแรกด้วยครับในการเปิดบ้านเจอกับปลวกแดงระยองแพ้ไป0ประตูต่อ2แล้วเป็นการแพ้ในบ้านนัดแรกด้วยเหมือนกันนะครับส่วนชาเชิงเซาไฮเทค FC ครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับ2ของตาราง33คะแนนเท่ากับปราจีนยูไนเต็ดนะครับส่วนปลวกแดงระยอง29คะแนนแล้วก็นครนายก28คะแนนครับค่ะด้านโซนภาคกรุงเทพตะวันออกนะคะอันดับที่1คือราชประชาอยู่ที่33คะแนนค่ะตามมาด้วยอันดับที่2บ้านบึงยูไนเต็ด31คะแนนมอเกษมบัณฑิต26คะแนนศุลกากรยูไนเต็ด24คะแนนและลูกอีสาน FC 22คะแนนค่ะครับเป็นการชิงจ่าฝูงขึ้นมาของราชประชาครับหลังจากปล่อยให้บ้านบึงนั้นขึ้นนำจ่าฝูงไป2นัดนะครับถูกต้องกรุงเทพปริมณฑลครับจันทบุรียังคงนำเป็นจ่าฝูงครับมี36แต้มตามมาด้วยเกษตรศาสตร์33คะแนนฐานบก30คะแนนครับ BU Defo FC 29คะแนนและรังสิตครับอยู่อันดับ5 27คะแนนครับภาคกลางตอนนี้คะแนนค่อนข้างห่างเลยครับสำหรับจ่าฝูงอย่างอยุธยา Warrior นะครับมี43แต้มทิ้งห่างสิงห์บุรีบางระจันที่มี38แต้มแต่ว่าสิงห์บุรีบางระจันไล่มาอยุธยา FC อันดับ3 4 5นี่แข่งน้อยกว่า1นัดเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอ้โหโอกาสเป็นแชมป์ในโซนนี้ค่อนข้างสูงเลยครับอยุธยา Warriorมาดูที่โซนภาคตะวันตกกันบ้างนะคะอันดับที่1เป็นของสมุทรสาคร FC ค่ะทำคะแนนได้38คะแนนแล้วตามมาด้วยอันดับที่2คือมอราชพฤกษ์ที่34คะแนนสีหมอก FC 32กรุงเทพธนบุรี FC 32คะแนนและอันดับ5 BTU สอบุญมีฤทธิ์ที่30คะแนนค่ะแต่ว่าตอนนี้สมุทรสาครได้กลับขึ้นมานำเป็นจ่าฝูงได้อีกครั้งนึงแล้วนะคะขณะที่สีหมอกก็ร่วงลงไปอยู่อันดับที่3ค่ะมาดูท้ายกันที่โซนภาคใต้นะครับสุราษฎร์ธานีครับฉวยจังหวะที่นราธิวาสฟอร์มสะดุดนะครับตอนนี้นำห่างเป็นจ่าฝูงครับ38คะแนนครับตามมาด้วยนราธิวาส32คะแนนยะลาอันดับ3ครับ30คะแนนระนองอันดับ4แล้วก็ตรังอันดับ5ครับโอ้โหก็ยังขับเคี่ยวกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับพื้นที่ไปแชมเปี้ยนลีกนะครับส่วนข่าวดีก็คือทีมท้ายตารางอย่างนครศรีเฮอริเทจครับในเกมล่าสุดนี้สามารถเก็บ3คะแนนได้สำเร็จแล้วนะครับเป็นนัดแรกที่ชนะของฤดูกาลนี้ด้วยในช่วงเล็ก2ในช่วงเล็ก2นะครับโดยพวกเขาเนี่ยบุกไปเยือนตรัง FC แล้วก็เฉือนเอาชนะมา3ประตูต่อ2นะครับก็มีการอัดฉีดกันไปแบบนี้ก็ได้ไป 100,000 บาทนะครับเป็นของขวัญกำลังใจให้กับลูกทีมด้วย